The Beast Aging Rain by Pixie เหรอ of course yes ได้เธอได้ไหมได้ฝันอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝันยังไม่จางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายอยู่ก่อนไหมติดเธอไม่ไหวติดฝันอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรฝันยังไม่ซารออีกแป๊บเราคอยลาเธอได้ไหมติดเธอเขาแล้วไม่อยากหายไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนหนูทำ iPad หล่นส่งลิงก์ไปให้มีเพื่อนอยู่ด้วยคืนให้ทุกคนมีใครฟังเพลงใหม่หนูแล้วบ้างเพลงใหม่หนูชื่อว่าเหมือนที่เราฝัน To My Almost นะคะเพลงใหม่ของหนูเนี่ยเศร้ามากนะคะใครที่อกหักแล้วมาฟังเนี่ยน้ำตาไหลไหมคะ I will sendTo you the one I mean Oh thank you Kenchi I will wait for it เมื่อไหร่ Sis is calling หัดไปมันเริ่มช้ำแล้วแบบจะโทรหาใครเขาเริ่มรู้ตัวกันหมดแล้วก็เลยต้องรอก่อนนะจ๊ะรอให้คนลืมไปก่อนนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ชื่อจงกรเรนมาบ่อยชื่อจงกรเรนแย่ฟังแล้วค่ะแต่ไม่ไหลนี่แหละแข็งแรงแก่งข้าดังภูผาอุ้ยเชเช I love you I love youเพลงใหม่ของฉันอ้าวทำไมจู่ๆก็เป็น2คนอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนฝากเพลงหน่อยนะคะเพลงใหม่ชื่อว่าเหมือนที่เราฝัน To My Almost นะคะเป็นเพลงที่ง่ายๆเลยก็คือฉันคิดถึงแฟนเก่าแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะแฟนเก่าของฉันเนี่ยเขาได้ไปมีแฟนใหม่แล้วนะคะเราก็เลยทำได้เพียงแค่อวยพรนะคะให้เขาเนี่ยกับคนใหม่ของเขาอ่ะไปได้ดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังแล้วแบบแวะมาบอกกันนะคะว่าแบบชอบเพลงเก่งมากอะไรก็ตามคือขอบคุณมากจริงๆคือจริงๆเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบตั้งใจมากๆแล้วก็แอบรู้สึกว่าโอเคเราแอบคาดหวังไว้แล้วว่าคนน่าจะรีเลทกับเพลงนี้ได้เยอะลองให้ฟังสั้นๆตอนที่ยังมีคนดูเยอะ มีความสุขดีหรือเปล่าเข้ากันได้ดีหรือเปล่าได้เจอความรักที่เธอวาดฝันหรือเปล่าที่ฉันไม่เคยให้เธอได้จะมือกับเขาให้นานให้เธอได้พบกับรักที่เป็นนิรันดร์จากตัวฉันที่เป็นได้เพียงแค่ความฝันความรักครั้งโปรดของฉันโปรดจงมีรักครั้งใหม่ที่ดีนะนี่ชอบท่อนนี้มากๆเลยทุกคนส่วนตัวคือแบบคือเราอะแต่งเพลงมาเสร็จหมดแล้วแล้วก็ท่อนนี้มาที่หลังสุดเลยทุกคนคือเราพยายามให้มันเรียกว่าท่อนบริดจ์ใช่ไหมถ้าตามแบบตามฟอร์มของเพลงอะก็คือเราก็รู้สึกว่าท่อนนี้มันควรจะแบบการจะมีอยู่ของท่อนบิดสำหรับเราอ่ะคือมันต้องเป็นแบบเหมือนอะไรสั้นๆที่ขยี้ใจความของเพลงอ่ะให้มันแบบอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีเรฟเฟอเรนซ์เลยคือรักแรกเว้ยสำหรับเราอ่ะรักแรกท่อนบิดมันสั้นแต่มันแบบในวันที่ไม่มีเรายังมีทุกความทรงจำยังมีทุกความทรงจำให้คิดถึงอ่ะคือมันแบบสำหรับเราดูเพลงนั้นเป็นอินสปายเว้ยว่าแบบเราจะทำบิดของเรายังไงให้มันแบบแบบอึกอย่างนี้แล้วเราก็แต่งเยอะมากท่อนบิดคือเปลี่ยนมาแล้วแบบ10 20ก้อนอ่ะทุกคนหนูเขียนท่อนบิดอ่ะ20ไม่เกินจริงเราจบที่อันนี้ซึ่งแบบวันที่คิดอันนี้คือเอางี้นะจริงๆหนูควรแต่งเพลงเสร็จตั้งนานแล้วอ่ะแต่หนูลากรอหาตัวที่ใช่ที่สุดอยู่แล้ววันที่มันได้นะหนูไม่สงสัยในอันนี้เลยแบบว่าหมายถึงว่าตอนที่หนูแต่งออกมาได้ว่าความรักครั้งโปรดของฉันโปรดจงมีรักครั้งใหม่ที่ดีนะหนูรู้สึกว่ามันแอบแบบเอ้ยแปลกๆปะวะแต่ชอบใจความชอบรูปประโยคชอบคำชอบทุกอย่างเลยติดแค่ว่ารู้สึกว่าคนอื่นจะชอบเหมือนเราไหมเพราะแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้กลืนง่ายแบบฉันจะลืมเธอให้ได้ในสักวันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเข้าใจปะแล้วเพลงนี้เราตั้งใจว่าอยากให้มันกลืนง่ายๆอะไรเงี้ย
ทีนี้ก็เลยแบบเออสงสัยไปแป๊บนึงแต่ว่าสงสัยนะแต่ยังไงก็แบบไม่สนตอนนั้นพูดกับเพื่อนเลยว่าใครไม่ชอบไม่รู้อ่ะกูคิดว่ามึงไม่ชอบด้วยแต่กูชอบแล้วกูจะเอาความรักครั้งโปรดของฉันโปรดจงมีรักครั้งใหม่ที่ดีนะดีจังเลยเขียนได้ไงเก่งมากขอบคุณค่ะทุกคนอยากฟังสดสดชอบร้องในรถมากฟิลมาสุดชอบเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูทำคลิปร้องในรถด้วยดีกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูทำคลิปร้องในรถด้วยนี่แหละใช่แต่ท่อนอื่นก็ตั้งใจมากอีกท่อนนึงที่อยากแชร์เลยก็คือท่อนสุดท้ายแต่อยากบอกว่าท่อนสุดท้ายมาง่ายมากคือท่อนบีดยากมากแต่ท่อนสุดท้ายง่ายมากๆมันร้องว่าจับมือกับเขาให้นานให้เธอได้พบกับรักที่เป็นนิรันดร์หากเป็นอย่างนั้นฉันคงดีใจหมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปอาจมีบางครั้งที่นึกเสียดายแต่ไม่เป็นไรท่อนนี้ง่ายมากคือหนูพูดตรงๆเลยว่ามันมาจากใจมากๆแบบหนูพูดเลยอะหนูพูดออกมาอย่างนี้เลยว่าแบบจับมือเขาให้นายเธอพบกับที่เป็นนิรันดร์ใช่ไหมหนูก็คิดอ่ะคือมันก็ไม่ได้ออกมาจากใจ 100% เพราะว่าเราก็ต้องมีความแบบทำให้มันเชื่อมในเรื่องของเนื้อเพลงให้มันฟังแล้วสมูทด้วยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนมันแบบหนูพูดออกมาแล้วแบบเธอถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีใจแล้วก็คำว่าเสียดายก็คือเสียดายจริงๆว่าแบบคือดีใจด้วยนะเว้ยที่แกไปได้ดีอ่ะแต่ถามว่าเสียใจไหมอ่ะแต่ถามว่าเสียดายไหมที่มันไม่ใช่เราอ่ะโคตรเสียดายเลยแต่สุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเข้าใจปะแบบหมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปอ่ะมันคือฟีลว่าเราไม่อยากไปอ่ะแต่คำว่าหมดเวลาแล้วคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนี้อีกแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วการที่เราอยู่อ่ะมันผิดมันไม่ควรแล้วอ่ะเราต้องไปได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องพูดว่าไม่เป็นไรแต่ถามว่าใช่เป็นไหมอ่ะเป็นทุกคนหนูตั้งใจร้องด้วยอารมณ์ที่เป็นอ่ะแต่ต้องพูดออกไปว่าไม่เป็นไรให้ทุกคนสบายใจแต่ถามว่าคนที่พูดแบบเป็นไหมเป็นแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากหิวตัวเองนี่แหละ I really love to my almost thank you what inspire you to write to my almost ในไลฟ์เนี่ยหนูค่อนข้างมั่นใจว่าไม่คือหนูค่อนข้างที่ไม่ค่อยจะกล้าพูดอะไรตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะว่าเวลามีคนรู้จักมาฟังอ่ะมันจะแอบเขินนึงเพราะว่ามันหนูก็ต้องพูดตรงๆว่าหนูแต่งเพลงจากเรื่องจริงของชีวิตหนูแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วนะคะก็ถ้าถามว่าอะไรทำให้เราแต่งเพลงนี้ก็คือMy Ex นะคะก็คือแฟนเก่าของฉันเองฉันแต่งมาจากเรื่องจริงก็คือเป็นความรู้สึกจริงๆก็เลยชอบมากแล้วก็เลยแบบมันก็เลยแบบซาวเวอร์แต่ว่าไม่ได้แบบว่าหาหรอกนะคะแต่อยากแชร์ว่าเป็นเรื่องจริงเจอกับตัวรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาจริงๆนะคะ yes ห้ามแชร์ต่อนะคะเพราะว่าหวังว่าจะไม่มีใครได้ฟังไปถึงเพื่อนอะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บินสวัสดีปุ้งซางสวัสดีทุกคนนะคะมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเพลงใหม่อีกไหมหนูแบบในไลฟ์คือแบบยินดีแชร์มากๆชอบมากจริงๆคืออยากพูดอย่างนี้แหละกับทุกที่เลยแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเป็นที่ที่ private ที่สุดคือรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนแล้วที่เรากล้าคือใจจริงคือเป็นคนชอบเราเป็นคนที่ชอบเปิดเผยมากอ่ะเราชอบพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาแต่กับเรื่องนี้คือแบบแอบเกรงใจทางนั้นนิดนึงก็เลยไม่กล้าไปพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม ใช่แล้วแต่ก็แบบในนี้ก็คือจบกันแค่ในนี้ใช่หนูก็มีความตั้งใจนะเพลงนี้ว่าหนูอยากให้มันง่ายเพราะว่าอ่ะไม่จากไปจากใจนะคะทุกคนคือชื่อเพลงที่2ของหนูเองมันยากหนูรู้ตัวว่ามันยากแต่หนูชอบแล้วแต่รอบนี้หนูแต่พอเป็นเพลงที่3หนูก็เลยอยากปรับให้มันง่ายกับทุกคนด้วยแล้วหนูก็ชอบด้วยก็เลยได้ออกมาสวัสดีจิงจูก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้นะคะใช่แล้วฝากทุกคนไปปั่นวิวให้กันด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเหมือนที่เราฝันนะคะชื่อเพลงเนี่ยหนูอยากเล่าให้ฟังว่าโหอย่าว่าแต่คนอื่นเลยค่ะหนูก็ร้องเองไม่ไหวค่ะอัดร้องหนูจะตายมากขอบคุณนะทุกคนฝากแชร์ต่อด้วยนะคะหนูแบบอยากให้เพลงนี้ได้ไปถึงหูของคนเยอะๆอ่ะหนูรู้สึกว่า
ถ้ามีโอกาสได้ให้ใครสักคนแบบถ้ามีโอกาสให้ทุกคนได้ฟังอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยมีความรักที่เจ็บหัวใจแบบนี้กันสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็รีเลทไปกับเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะเพลงนี้ค่อนข้างตรงกับชีวิตเลยอินมากพิเศษชอบมากฟิลเศร้าแต่ไม่เศร้าเพราะทุกวันใช่เป็นฟิลเนี่ยหนูถึงเรียกมันว่าเพลงรักในเพลงเศร้าเพราะว่าถามว่ามันเศร้าไหมมันเศร้าอยู่แล้วแหละเรารู้กันแต่ในความเศร้านั้นนะมันเต็มไปด้วยความรักที่เรามีต่อคนคนหนึ่งแล้วเราแบบถึงเราจะต้องเศร้าอ่ะแต่เราก็ยังอยากเห็นเขาแบบไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะใช่ถ้าใครยังไม่ move on อ่ะคือเพลงนี้มันเหมือนจะเขียนมาเป็นฟิลแบบฉันทำได้แล้วโชคดีนะเว้ยแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือฉันยังทำไม่ได้ที่ฉันเวิร์นเวอร์บอกเธอที่ฉันแบบพูดทั้งหมดนี้แค่อยากให้เธอสบายใจแล้วอยากให้เธอไปต่อโดยไม่ต้องกังวลอะไรถึงฉันคนนี้อีกแล้วเข้าใจปะแบบเพราะเรารักเขามากอ่ะเราเลยแบบอยากพูดทุกอย่างให้เขาสบายใจแล้วให้เขาหันแบบเดินต่อไปโดยไม่ต้องหันหลังมามองเราอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบปล่อยให้ฉันเจ็บอยู่คนเดียวต่ออย่างนี้แหละฉันโอเคอะไรแบบเนี้ยเลิศเลิศเลิศเปิดกันทางออฟฟิศเลยค่ะถึงจุดหนึ่งคือฟังเรายิ้มตามไปด้วยซ้ำเนาะใช่ไหมหนูก็แบบมันเป็นฟิลยิ้มนะแบบยิ้มแบบน้ำตามันมีอยู่แล้วยังไงเพลงนี้คือยังไงมันเศร้ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเพลงสองแง่มันชัดเจนอ่ะแต่ว่าแบบหนูว่าลึกๆแล้วอ่ะถ้าจะสองแง่คือมันแอบยิ้มนะสำหรับบางคนอะไรเงี้ยขอบคุณนะทุกคนหนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูเขียนเนื้อเพลงเนี้ยเก่งขึ้นจากสองเพลงแรกมากๆเลยแบบเพลงนี้ทำให้หนูรักการแต่งเพลงขึ้นด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูสนุกมากตอนแต่งเพลงนี้เพราะหนูมีอะไรอยากพูดเยอะมากทุกคนรู้ไหมว่าที่ทุกคนได้ฟังหนูเอาออกไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบฟังยากว่ามันจะล้นแบบสิ่งที่จะพูดเยอะเกินอะไรเงี้ยคือแบบหนูสนุกมากตอนเขียนเพลงทุกคนเวลาเรามีเรื่องเล่าเยอะๆแล้วแบบเราหาคำมาใช้ได้เยอะๆมันแบบมันโคตรสนุกเลยหนูชอบแต่งเพลงมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยหนูแต่งเก่งขึ้นนะจากเพลงเก่าๆแบบมีนิ่งของเพลงหรือเนื้อเพลงแบบการปรับใช้คำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหนูผมยาวขึ้นเยอะเลยอ่ะอุ๊ยชื่อ F Major 7โคตรเท่อ่ะเป็นนักดนตรีเหรอคะสวัสดีค่ะเพลงแบบยิ้มทั้งน้ำแต่ไม่ได้ฟังยิ้มทั้งน้ำตาไปเลยแต่ว่าเพลงที่หนูใช้เป็นเลฟเพลงเนี้ยคือรักแรกใช่หนูรู้สึกว่าหนูชอบรักแรกมากหนูรู้สึกว่าฟิลเพลงหนูเป็นฟิลรักแรกเพราะหนูตั้งใจแบบหนูชอบความรู้สึกแบบนั้นหนูก็เลยแบบพยายามให้มันแบบออกมาเป็นฟิลนั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าสำหรับทุกคนมันอาจจะไม่ใช่รักแรกไงที่เป็นอะไรที่แบบฝังใจอ่ะหนูก็เลยแบบเล่าอีกมุมเล่าอีกแง่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณ F Major 7เพลงหนูมีคอร์ด F Major 7มั้ยหนูก็ไม่รู้หนูเล่นไม่เป็นเลยค่ะทุกคนมี F Major 7เต็มเลยเย้เราเป็นเพื่อนกันอยากฟังชลิดทุกคนหนูกำลังดำเนินการสิ่งที่เรียกว่าแฟนมีตอยู่นะแต่ว่ามันหนูทำเองคนเดียวนะคะหนูจะพยายามทำให้ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมีไปอัดเพลงเดี๋ยวหนูมีอัดเพลงอาทิตย์นี้อีก3วันเพราะฉะนั้นหนูจะพยายาม manage เวลาให้ได้นะแล้วหนูจะรีบมาบอกเพราะว่าหนูต้องทำเองเอาจริงป่ะถ้าวันนึงที่หนูเติบโตไปอ่ะหนูจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยอ่ะเพราะว่าหนูเหนื่อยมาก แบบหมายถึงว่าถ้าวันนึงที่หนู success หรือประสบความสำเร็จแล้วแบบถึงจุดที่มันมีคนมาทำทุกอย่างให้เราอ่ะหนูต้องร้องไห้ได้เลยแบบเมื่อก่อนฉันทำทุกอย่างเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแค่จินตนาการก็มีความสุขแล้วสู้ๆเชอรี่แฟนอินเตอร์ถามทุกวันเฮ้ยมันแต่อินเตอร์ก็ไม่ไหวอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอ่ะมันจะมากเกินไปหนูยังไม่ถึงขั้นเจ๋อ่ะขอแบบเป็นคนไทยก่อนละกันนะทำไมไม่มีเสียงThank you.
ขาจะบินมาจริงเฮ้ยไม่เอาหนูวางแผนไม่ทันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มาหรืออะไรแต่หนูวางแผนให้เขาจองตั๋วไม่ทันอะจะอยู่รอดูสิทุกคนขอบคุณมากๆเอาเงี้ยหนูเป็นคนที่ชอบคิดจินตนาการอะไรไปไกลๆมากๆแล้วทุกคนหนูแบบไม่ได้กดดันนะแต่มันเป็นความคิดของหนูอยากแชร์ฟังว่าแบบหนูชอบเฝ้าฝันถึงวันที่หนูแบบสำเร็จใช่ปะแล้วก็หนูก็แค่คิดจินตนาการของหนูเองว่าถ้าวันเกิดครั้งเนี้ยแบบคนที่มาหนูเชื่อแหละว่ามันมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแล้วแบบถ้าวันนึงแบบอีก5ปีข้างหน้าหนูแบบสามารถจัดงานได้โดยที่แบบโอ้โหมองเห็นหน้าทุกคนไม่ชัดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยกลุ่มคนที่มาในวันเกิดปีนี้คือแบบไม่ว่าจะนั่งไกลแค่ไหนหนูว่าหนูเห็นชัดแน่ๆอ่ะมันแบบพูดแล้วเศร้าอ่ะประมาณนั้น30ธันวาถ้าเขาไม่แคนเซิลหนูนะแต่เขาคอนเฟิร์มหนูมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนแคนเซิลไหมแต่เขาคอนเฟิร์มหนูมาเป็นเดือนแล้วอ่ะเคยเจอเจเนี่ยตัวจริงไหมเคยเจอเซ่ฉันก็เป็นซิสซี่นะจ๊ะ DB Major 7ทำไงห้ามไม่ให้แคนเซิลไปบอกงานเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้แคนเซิลนะคะตอนนี้ก็ยังคอนเฟิร์มอยู่เฮ้ยเลิศเกินคุณพ่อคุณแม่จะพามาไหมมันไกลด้วยนะบางแคอ่ะฟอร์พี่เชิญมาตั้งแต่ป.5ตัวยงมากตัวลูกมากเธอเล่นไอจีแต่ป.5เธอเลิศนะ ดีเลิศนะดีแฟตminor 7สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากเพลงใหม่ด้วยวันนี้คือการฝากเพลงใหม่ไปเรื่อยฝากเพลงใหม่หนูด้วยนะคะชื่ออ๋อ Defect Major 7ชื่อเพลงว่า To My Almost นะคะทุกคนสาธุสาธุไปฟังได้เลยไม่เป็นไรแต่วันเกิดอะจริงๆอะวันเกิดอยากให้มาที่สุดเลย30มันแบบลองแป๊บเดียวเข้าใจบางคนมาไกลมันไม่คุ้มมาค่ะนั้นอะแต่วันเกิดอะเดี๋ยวหนูแบบขอบคุณปุ้งซังค่ะพอก่อนจะมีซิซี่อีกนี่ล่ะพี่เชอร์เกิดศูนย์ไรให้ทายฉันเกิดปีอะไรทุกคนให้ทายฉันเกิดปีอะไรใครทายถูกคนแรกเก่งมากไม่มีอะไรให้แต่เก่งมาก BB Major 7อ้าวถูกเร็วมากทุกคนใดถูกเร็วมากหนูกำลังจะทำให้ตัวเองได้เล่นเพลงตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนฝากเพลงเหมือนที่เราฝันด้วยนะคะทุกคนเหมือนที่เราฝันไว้ด้วยกันอ่ะขอให้แกได้ทำกับคนอื่นก็แล้วกันถึงแม้ว่าฉันจะเสียใจแต่ฉันจะไม่ไปรบกวนแกอีกแล้วฉันจะเสียใจให้เงียบที่สุดและขอให้แกมีความสุขที่สุดเลยนะโอ้เศร้าปะหน้าเด็กม.ปลายเพราะว่าหน้าสดม.ดีใจอ่ะใส่ชุดนักเรียนยังเนียนอยู่ใช่ปะใส่ชุดนักเรียนยังเนียนอยู่ใช่ปะเดี๋ยวหางานสักงานใส่ชุดนักเรียนดีกว่าน่ารักอ่ะชอบอยากเป็นนักเรียนเหลือเกินอ่ะไม่ใช่ไหมเนอนอนเอ้ย noYes okay หน้าเด็กมากขอบคุณค่ะแต่ก็ยี่ปีนี้24แล้วนะจ๊ะไอคนนี้ที่มันใช้รูปใช้เป็นผีทุกคนรู้ดิเขากันแกล้งหนูเพื่อนแคปมาแซวด้วยอ่ะ G Fat Major 7 F Minor 7 G Fat Major 7ยากจังวะคอร์ดเนี่ยขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะ14เลยเหรอเธอพูดจริงไหมเธอพูดจริงไหม14มันไม่เกินไปใช่ไหมฮะเซเว่นฉันล่ะแต่เพลงเหมือนฝันดังแน่ขอให้มันจริงเอาจริงแอบแบบใจฝ่อนิดนึงแบบมันค่อนแบบว่าใจ
ฉันก็คาดหวังเหมือนกันแล้วก็ฟีดแบ็กมันก็เงียบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียใจนะแบบว่าเราก็คาดหวังบนความไม่คาดหวังอะไรเงี้ยแต่ก็คือเคยพูดเล่นๆกับเพื่อนเลยว่าถ้าแสนวิวอ่ะจะทำไลฟ์เซสชั่นโดยที่ตอนนั้นเราพูดไปด้วยความมั่นใจแล้วก็คิดว่าได้ทำแน่แต่ตอนนี้เริ่มละเริ่มไม่ชัวร์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโปรโมทยังไงทุกคนช่วยหนูคิดหน่อยดิว่าหนูจะโปรโมทเพลงหนูยังไงดีอ่ะคือหนูก็แบบพยายามทำทุกอย่างให้หนูคิดออกแล้วแต่ว่ามันก็แอบคิดไม่ออกจะขนาดนั้นอ่ะทำไมมันเพี้ยนๆหมดเลยวะ D flat major 7ชัวร์นี่D flat major 7ไปร้องเพลงเป็นไงบ้างที่แต่งฮาโลวีนมีแต่คนขำขอบคุณทุกคนที่ช่วยแบบบอกต่อนะคะแบบว่าเป็นการบอกต่อแบบหมายถึงว่าการแนะนำเพื่อนแล้วแบบมันเวิร์กอะหนูว่าการแนะนำเพื่อนทำไมคอร์ดมันแปลกจังอะดีแบบเมเจอร์เซเว่นก็ถูกแล้วนี่หว่าจริงเหรอวะฉันทำอะไรผิดปะไม่ได้แหละขอบคุณค่ะทุกคนโอเคมาคุยกับทุกคนดีกว่าขอบคุณนะนี่ก็แอบรู้สึกว่าตัวเองก็เก่งขึ้นจริง เพราะว่าหนูเพิ่งเริ่มแต่งเพลงครั้งแรกอะคือปีนี้เลยหมายถึงว่าเอ้ยปีที่แล้วแล้วก็แบบเอามาปล่อยจริงๆอะก็คือปีนี้ปีแรกที่แบบถ้าเรียกได้ว่าเริ่มต้นเป็นศิลปินปีไหนก็คือ2024นั่นแหละเพราะว่าเริ่มปล่อยเพลงของตัวเองเนาะแล้วก็แต่งเองด้วยหนูอยากแชร์มากเลยว่าหนูไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าหนูจะแต่งเพลงเองหมายถึงว่ามันไม่ใช่ความฝันของหนูแบบมันจะมีศิลปินหลายๆแบบเนาะศิลปินที่ไม่มีคนแต่งเพลงให้หรือศิลปินที่แต่งเพลงเองเพราะว่าเขาแบบชอบแต่งเพลงเองอ่ะนึกออกมั้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นศิลปินที่คิดที่ตอนแรกอ่ะมองตัวเองไว้ว่าเราจะเป็นศิลปินแบบที่มีคนมาแต่งเพลงให้แต่สุดท้ายแล้วการเป็นแบบนั้นเท่ากับเราต้องรออะไรสักอย่างไปเรื่อยๆต่อให้พัฒนาตัวเองแล้วแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสก็ยังไม่ได้ทำสักทีสุดท้ายมันเลยต้องจบกันด้วยการแต่งเองเลยจ้าเพราะว่าถ้าไม่แต่งเองเธอก็ไม่มีเพลงให้ร้องแล้วจ้ามันไม่ใช่หนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่ได้เริ่มต้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงด้วยความอยากเป็นแต่ต้องเป็น เป็นความแบบไม่มีใครแต่งให้งั้นฉันแต่งให้ตัวเองก็แล้วกันแล้วก็ลองดูแต่ว่ามันก็เป็นฟีลแบบว่าจริงๆก็ทำได้อะเนื้อออกไหมหมายถึงว่าลึกๆแล้วเรามีความแต่งเพลงเป็นอยู่ข้างในอ่ะแต่เราแค่ไม่เคยคิดว่าเราทำได้แล้วก็ไม่เคยทำมันเราก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้มาโดยตลอดแต่พอได้ลองทำอ่ะได้แบบเพื่อนที่เป็นนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็มาแบบชมว่าแบบมึงอ่ะมีเซนส์แบบในการแต่งเพลงนั้นเนี่ยแบบเหมือนแบบเอาเพลงแรกให้ฟังแล้วก็แบบแบบมันฟังแล้วมันแบบได้ยินคอร์ดเลยหรืออะไรเงี้ยคือถึงจะเล่นดนตรีไม่เป็นแต่ว่าเนื้อร้องและทำนองที่มีอ่ะมันแบบเอาไปทำเพลงต่อได้ง่ายมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเซนส์ดีเพื่อนชมนะอันนี้เพื่อนชมว่าแบบใช้เลือกใช้คำได้ดีแล้วก็แบบเรื่องแบบรามอะไรเงี้ยโอเคแบบวางถูกโดยที่ไม่มีใครสอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพื่อนก็เลยบอกว่าแบบมึงทำได้ไม่แกงหรอกน่ารักดีประมาณนั้นเพื่อนก็บอกว่ามึงทำได้อยู่แล้วแค่มึงแบบไม่เคยทำเฉยๆอะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยได้เริ่มเพลงแรกก็คือแต่จริงๆอ่ะหุยเมาเลยชอบมากเลยอะไรที่บอกคุณคนในไลฟ์ TikTok คือโคตร VIP โคตรสเปเชียลแบบว่าเรื่องราวความลับมากมายอยู่ในนี้เสมอก็โอเคเริ่มหนูแต่งเพลงหนูเริ่มต้นแต่งเพลงปี2566แล้วก่อนหน้านั้นอะออดิชั่นอย่างเดียวแล้วก็รอคอยให้ตัวเองโดนใครชูสอยู่อย่างนั้นแต่2566เป็นแบบจุดที่เรียนจบพอดีแล้วก็
เลือกแล้วว่าฉันจะเป็นศิลปินอะเข้าใจป่ะแบบฉันไม่ได้อยากไปสมัครงานหรืออยากทำอะไรฉันอยากเป็นนักร้องให้สำเร็จให้ได้โว้ยอะไรเงี้ยฉันก็เลยเริ่มแต่งเพลงแล้วก็ Can she sorry I will แบบ try to translate something for you นะฉันก็เลยเริ่มแต่งเพลงแล้วก็แบบเริ่มแรกๆอะยังอะเธอตลอดไปไม่ใช่เพลงแรกแล้วปึ้งแล้วเก่งอย่างนั้นเลยนะแรกๆก็คือมีความงงอะ มีความแต่งแล้วแบบฮะแบบช่วงนั้นก็จะเช็คกับเพื่อนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแบบให้เพื่อนช่วยฟังว่ามันโอไหมน่ารักจ้าน่ารักจ้าห้ามเปลี่ยนนะจ้าเออประมาณนั้นเพลงแรกอะจริงๆเพลงแรกที่แต่งอะเดี๋ยวมันจะปล่อยอะดิไว้ก่อนละกันเอาเป็นว่าปี2566แต่งเพลงไปแบบเยอะมากแต่ว่าเพลงละ1 ท่อน 1 ท่อน 1 ท่อนเนี่ยหรอไหมแบบ1ท่อนแล้วก็ไปแบบได้ไอเดียหัวข้อคอนเซปต์ใหม่ก็ไปเพลงใหม่ไปเพลงใหม่อะไรเงี้ยคือโน้ตหนูอะโน้ตใน iPhone อะเยอะมากแบบได้จากฉันอนุญาตตั้งโปรไฟล์ถาวรเลยแบบโน้ตในโปรไฟล์เฮ้ยสลัมโน้ตหนูคือแบบมีชื่อมีหัวข้อเพลงแล้วก็เขียนไว้แบบเพลงละประโยคประโยคอะไรเงี้ยเยอะมากใช่แต่ว่าแบบเธอตลอดไปอะไม่ได้มาแรกสุดมาหลังๆเลยแต่ว่าพอมันมาแล้วอะมันใช่เลยอะเออมันมาจากหนูได้ประโยคเปล่าก่อนไม่มีทำนองด้วยอยากมีเธอได้ทุกวันอยากมาเรื่องเราให้กันไอ้ท่อนฮุกนี่แหละหนูชอบคำอะไรเงี้ยแล้วก็มาแต่งต่อแล้วก็พอได้ฮุกปุ๊บพอฮุกเสร็จแล้วมันแบบโอ้ my god ท่อนฮุกมันแบบเออมันคือเพลงที่ใช่แล้วก็นี่โคตรเป็นตัวเองเลยอะแบบว่ามันสมควรจะเป็นเพลงเดบิวต์ของเชอรี่มากอะไรเงี้ยแบบเป็นเพลงที่เราร้องแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วก็มูดมันมีความสดใสเหมือนบุคลิกเราจริงๆมันสื่อสารความเป็นเราได้เยอะในเพลงนี้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะทำเพลงนี้เป็นเพลงแรกจริงอ๋อชอบไม่จากไปจากใจอ๋อเออนั่นแหละแต่คนชอบน้อยเพลงนั้นอ่ะเธอตลอดไปก็เลยเป็นเพลงแรกแล้วก็เชื่อไหมฮุกอ่ะใช้เวลาแป๊บนึงแล้วก็เสร็จแต่วันต่อมามีวันนึงฮึดมากจบทั้งเพลงเลยจ้ะไม่ทั้งเพลงยกเว้นท่อนสุดท้ายเวิร์ดอะมาหมดเลยครบปึ้งเลยในรวดเดียวเธอตลอดไปแต่งเร็วมากแล้วก็ท่อนสุดท้ายที่เป็นแบบเร็วๆอะเธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรักตรงเนี้ยก็อีก1วันรวมทั้งสิ้นประมาณแบบไม่เกิน5 วันอะเธอตลอดไปอะเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมใช่เป็นเพลงที่เร็วถือว่าเร็วสำหรับหนูเธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรักก็คือแบบวันเดียวได้เลยจริงอ๋อขอบคุณนะโอเคเดี๋ยวจบเธอตลอดไปเดี๋ยวเราให้เธอฟังต่อว่าไม่จากไปจากใจเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะที่ชอบเพลงไม่จากไปจากใจอ่ะแบบดีใจทุกครั้งเวลามีคนชอบเพลงนี้นะเพราะว่าเรารู้มันฟังยากเรายอมรับอะไรเงี้ยแบบคนชอบน้อยอ่ะพูดตรงก็เลยดีใจเวลามีคนชอบแต่จริงๆก็ดีใจที่ชอบทุกเพลงนะจ๊ะถ้าตอนนี้ชอบเหมือนที่เราฝันออกมาโอเคเขาเธอตลอดไปปล่อยออกมาปุ๊บอะไม่จากไปจากใจเป็นเพลงที่แต่งตั้งแต่2566เหมือนกันแต่มีแต่ท่อนเวิร์ดก็คือทักทายพบกันครั้งแรกแสนสุขใจเธอกลายเป็นความหมายของรอยยิ้มฉันทุกวันผ่านไปสิ่งได้ไม่พันตามกันเวลาสุดท้ายยังไงบางสิ่งคงต้องหายไปเราคงหยุดมันไม่ได้จริงๆมีแค่นี้มีเท่านี้จุดเริ่มต้นติดโควิดแต่งได้วันที่ติดโควิดเราอยู่ในห้องไม่มีอะไรทำก็เลยแต่งได้ก็คือมีท่อนเวิร์ดแล้วเก็บไว้มานานแล้วก็มีฮุกอะเปลี่ยนมาหลายอันแล้วฮุกเก่ามีป่ะวะไม่ได้จริงๆมีฮุก 3-4 อันเลยอะแต่นึกไม่ออกอะเพราะว่าไม่ได้ใช้มาจบที่อันสุดท้ายเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้คือแต่งที่บ้านเลยมองบ้านจำได้เคยเล่าไปแล้วเพลงนี้ก็คือแต่งแบบไอ้หาข้อพอท่อสุดท้ายอะเป็นท่อนที่ตอนแรกไม่ได้วางไว้ตรงนั้นแต่แบบไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเล่าแล้วงงว่ะเอาเป็นว่าไม่จากไปจากใจก็เป็นเพลงที่แต่งตั้งแต่ปี2566แล้วหยิบมาทำต่อให้เสร็จแล้วปล่อยเป็นเพลงที่2เพราะว่าเราอ่ะรู้นะว่ามันฟังยากแต่เราไม่อยากทิ้งเพลงนี้จริงคือมีหลายเพลงมากที่เราทิ้งไปแล้วเว้ยทุกคนแบบเราคงไม่กลับไปแตะมันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันดีนะแต่มันไม่ใช่เราหมายถึงว่าแต่งไปนานแล้วแล้วมาวันนี้มันไม่ใช่เพลงที่เราอยากจะร้องแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยทิ้งไปหลายเพลงมากๆแต่ไม่จากไปอยากใจเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราทิ้งไม่ลงเราได้ท่อนเวิร์ดมาด้วยความจริงใจมากๆเราพูดกับปุ๊กปิ๊กแบบนอนร้องให้ปุ๊กปิ๊กฟังแบบ
มันจริงใจมากๆสำหรับเราเราทิ้งเพลงนี้ไม่ลงจริงเราก็เลยทำเพลงนี้ต่อเพลงที่สองส่วนเพลงที่สามที่เป็นเหมือนที่เราฝันเนี่ยเพราะว่าซึ่งเหมือนที่เราฝันแต่งปีนี้ค่ะใช่เป็นเพลงไม่ใช่เพลงเดียวที่แต่งในปีนี้ประมาณแบบมีหลายเพลงอยู่ในปีนี้ที่แต่งแต่ว่าเหมือนที่เราฝันเป็นเพลงที่มาทีหลังเลยนะแบบเคยเล่าไปแล้วอะว่าเมโลดี้มันลอยเข้ามาในหัวแล้วพอมันชอบแล้วมันก็เริ่มเลยใช่จบเล่าอะไรเล่ายาวตลอดเลยเราเวลาแต่งเพลงใช้พลังเยอะมากสำหรับหนูนะหนูไม่รู้นะคนอื่นเป็นยังไงแต่สำหรับหนูหนูใช้พลังเยอะมากคือหนูยังไม่เคยมีโมเมนต์แบบจริงจริงก็มีโมเมนต์คือหนูที่หนูจะพูดคือหนูไม่เคยมีโมเมนต์แบบโอ้โหครึ่งชั่วโมงแต่งเสร็จมีหนึ่งเพลงที่เป็นแบบนั้นแต่เป็นเพลงที่ไม่เครียดเป็นเพลงที่แบบตลกอะเอาฮามันเลยง่ายมากซึ่งเดี๋ยวปล่อยรอติดตามเดือนนี้แหละแต่ว่าไม่เคยมีเพลงไหนที่เป็นเพลงที่แบบหนูไม่เคยแต่งเพลงได้เร็วๆอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเลือกที่จะใช้คำให้มันดีที่สุดอ่ะหนูไม่อยากแบบให้มันหนูอยากเลือกใช้คำที่ดีที่สุดในแต่ละเพลงจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยหนูมาไลฟ์เพราะว่าหนูแต่งเพลงแล้วหนูปวดหัวหนูใช้พลังงานเยอะมากในการแต่งเพลงใช่แล้วปีนี้มีอีก2เพลงเดือนนี้กับเดือนหน้าใช่ก็ถึงไหนแล้วนะอ๋อวันนี้หนูปวดหัวมากแบบหนูแต่งเพลงทั้งวันเลยซึ่งมันแค่ท่อนเดียวแต่ว่ามันแบบมันไม่มีอะไรออกมาหนูรู้สึกว่าหนูตันมากแต่ว่าสวยจ้ารู้แล้วจ้าหนูนั่นแหละหนูใช้เวลาเยอะแล้วแบบคือหนูอ่ะพูดตรงว่าหนูอ่ะแต่งเพลงที่ผ่านมานะทุกเนื้อทุกคำร้องที่เขียนลงไปอ่ะหนูเขียนด้วยความหนูจินตนาการไม่ใช่หนูจินตนาการหนูใช้ความรู้สึกจริงอ่ะทุกคนจริงๆนะทุกเพลงหนูแบบต้องอินอ่ะต้องเคยเกิดกับกูอะไรเงี้ยเกิดแต่กับกูต้องเคยเกิดใช่หนูถึงจะแต่งเนื้อออกมาได้แต่เพลงต่อไปมาถึงเพลงที่ปวดหัวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดอะแต่แค่ตอนนี้หนูไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วหนูแต่งยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่หนูอยากแต่งเพลงนี้นะแค่แบบพอมันไม่ได้กำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่มันเลยแบบปวดหัวนิดนึงเพราะมันต้องเค้นความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนในเพลงเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจ้าแรงบันดาลใจเดี๋ยวจะมาหาหนูเองไหนก็พังนะทุกคนรู้จักคำว่าเดทไลน์ไหมคะคำว่าเดทไลน์ทำให้หนูทรมานค่ะเพราะว่าหนูแต่งมานานจนมันถึงเดทไลน์แล้วค่ะทุกคนจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับหนูอะเพลงเร็วแต่งยากกว่าสำหรับหนูเพลงเศร้าอะหนูมีเรื่องหนูว่าหนูเป็นพวกแบบจมปลักกับความเศร้าไม่ดราม่าซะงั้นแต่หนูว่าหนูเป็นพวกจมปลักแล้วทีนี้เวลาจมปลักเราเหมือนมีอะไรในใจเยอะอ่ะมันง่ายสำหรับหนูคือง่ายก็ยากอยู่ดีเข้าใจไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเพลงเศร้าแต่งง่ายกว่าทั้งเนื้อเพลงและเมโลดี้เลยเพลงเร็วยากมากสำหรับหนูใช่หนูว่าหนูถนัดเพลงเศร้า No I love my natural hair because I don't want my hair to like dryใช่หนูแบบเพลงเศร้าของหนูว่าหนูทำถูกนะไม่มีใครบอกเองหนูว่าหนูแบบหนูเป็นคนอีโมอ่ะหนูเป็นคนอีโมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำเพลงเศร้าแล้วหนูแบบใส่อีโมชั่นลงไปเยอะแล้วมันแบบเราฟังเองบางทีเรายังร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บอ่ะเพลงที่หนูพูดถึงที่หนูกำลังปวดหัวอยู่หนูจะปล่อยเดือนธันวานี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นโปรเจกต์ของค่ายคิดโดค่ะนี่ชอบเหมือนที่เราฝันมากจริงๆแบบไงเข้าใจปะใช่ไหมล่ะเข้าใจปะเข้าใจกันบ้างไหมเนี่ยว่าจริงเจ็บเฮ้ยเสียดายอะโน้ตแบบอัปเดตอยู่ในโทรศัพท์หนูอยากจะแบบแชร์เนื้อที่ไม่ได้ใช้ให้ดูมากเลยอะ
นี่หนูเจอเนื้อเพลงเก่าของฮุกไม่จากไปจากใจแต่ไม่จากไปจากใจหนูจะบอกก่อนหนูจะร้องให้ฟังแต่ว่ามันคนมันหนูไม่ชอบเลยหนูรู้สึกมันร็อกคือหนูขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะหนูเกริ่นว่าหนูไปฟังเพลงนึงของโลโมโซนิกมาชื่อเพลงว่าที่พี่เต้ยเป็นนางเอก MV ชื่อเพลงว่าอะไรวะอ่ะจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเป็นเพลงของโลโมโซนิกอะซึ่งมันคือเพลงที่แบบมีกลิ่นอายความร็อกอยู่แต่หนูชอบเพลงนั้นแบบชอบเนื้อหาชอบเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแล้วพอหนูฟังเสร็จหนูก็มาแต่งเพลงไม่จากไปจากใจต่อแต่ไม่จากไปจากใจอันนี้เป็นแบบโคตรเวอร์ชั่นแรกมากแบบหนูแต่งอันเนี้ย2566แต่ไม่จากไปจากใจท่อนฮุกจริงอะหนูแต่งปี2567เอ๊ะหรือ66วะเอาเป็นว่ามันแบบมันร็อกอะหนูก็เลยไม่ชอบแต่หนูจะร้องให้ทุกคนฟังการได้รักเอาใหม่ใหม่เอาตั้งแต่เราคงหยุดมาสุดท้ายไงบางสิ่งคงต้องหายไปเราคงหยุดมันไม่ได้จริงๆการได้รักกับเธอมันมีความหมายกับฉันมากมายรู้วันหนึ่งเธอต้องไปแต่ฉันไม่เคยเสียดายกับช่วงเวลาที่ผ่านมากับรักที่เคยเธอจนหมดใจนี่แหละคือฮุกเก่าของเพลงไม่จากไปจากใจแต่ว่ามันร็อกหนูก็เลยเปลี่ยนมันร็อกมีใครอยากซื้อเนื้อเพลงไปทำเพลงก็ขายนะคะเมโลดี้มันไม่ซ้ำด้วยแบบเมโลดี้มันไม่ได้ซ้ำเพลงเดิมก็ขายนะคะท่อนฮุกนี้มีอีกแต่ไม่ใช่ท่อนฮุกตอนแรกหนูจะใส่อันนี้เมนใครใน Baby Monster หรอให้ทายให้ทุกคนทายว่าหนูชอบใครใน Baby Monster หนูชอบสองคนสามคนหนูชอบสามคนหนูชอบสามคนชิกิต้าถูกต้องชิกิต้าคือ1ใน3ทุกคนเพลงคลิกคลักชิกิต้าเท่มากหนูชอบมากแบบโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์โคตรดีอ่ะโคตรผลลุกอ่ะแบบเลิศชิกิต้าถูกอาสะอาฮยอนไม่ใช่เมนูแต่หนูชอบทุกคนแหละแต่ว่าหนูชอบ3คนมากเป็นพิเศษก็คือชิกิต้าอาสะและอีก1คนชิกิต้าอาสะอาสะชอบมากเป็นแร็ปเปอร์ที่แบบอีกเปอร์ติกิติกูคือชิกิต้ากับอาสะคือแบบคอมโบที่ถูกต้องอะทุกคนไอท่อนนี่มันติ๊กตุกติ๊กตุกติ๊กตุกมันแบบมันเลิศมากกับชูถูกให้ถูกหมดเลยพาริตาค่ะพาริตาคือ number 3ของฉันจ้าชิกิต้าอาสะพาริตาชิกิต้าอาสะพาริตา yes 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 เหนื่อยแอบท้อทุกคนรู้ไหมว่าปีนี้หนูเพิ่งได้รู้จักกับคำว่าท้อแต่ว่าหนูไม่ได้ดราม่านะทุกคนแบบหนูไม่ได้เศร้าหนูเป็นคนแบบไม่ได้ผูกใจเจ็บกับอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เป็นคือหนูที่ผ่านมาหนูเป็นคนโพสิทีฟมากทุกคนหนูเป็นคนที่ไม่เคยเครียดหรือแบบหนูนะทุกคนรู้ไหมหนูใช้คำว่าช่างแม่งเก่งมากแบบทุกคนให้หนูเป็นไอดอลนะแบบหนูช่างแม่งได้กับทุกอย่างมากมากคือหนูเป็นคนแบบอาจจะเกินไปด้วยซ้ำสำหรับปีที่แล้วหรือตั้งแต่ปีที่แล้วลงไปอ่ะแบบชีวิตก่อนที่จะถึงปีเนี้ยหนูช่างแม่งกับทุกอย่างจนทุกคนแบบมึงก็ชิลเกินอะไรเงี้ยหนูไม่เครียดกับอะไรเลยแบบหนูเป็นคนที่อีซี่มากเลยแต่ปีเนี้ยน่าจะเป็นเพราะเราลงสนามจริงแล้วด้วยแหละแบบ
เราเริ่มต้นเส้นทางความฝันจริงๆก็ปีนี้เนาะแล้วก็ได้เจอกับความยากเข้ากับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออได้สัมผัสกับความรู้สึกด้านลบอะเยอะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคำว่าเยอะอะมันอาจจะไม่มันอาจจะคือน้อยมากของบางคนแต่สำหรับหนูคืออะเป็นปีแรกที่หนูเจอละกันมันเลยรู้สึกโถมมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันความเครียดเป็นอย่างนี้ฉันช่างแม่งไม่ได้เลยอะอะไรเงี้ยแบบมันเป็นความรู้สึกที่ฉันช่างแม่งไม่ได้เลยนะที่ฉันเคยช่างแม่งได้ทุกอย่างบนโลกอะทุกคนเชอรี่เรียนที่ธรรมศาสตร์รังสิตค่ะแต่ว่าจบแล้วนะจบวารสารค่ะทุกอย่างมีเวลาของมันใช่ใช่ใช่หนูคิดว่าจริงๆทุกคนแบบหนูรู้ทุกอย่างคือแบบหมายถึงว่าแบบเวลาหนูจะนอยอะหนูก็จะรู้ทุกอย่างหนูรู้ทางแก้หนูรู้แบบหนูรู้ว่าถ้าหนูไปพูดให้คนอื่นฟังอะคนอื่นจะตอบหนูว่าอะไรอะไรเงี้ยหนูบอกว่าเพราะหนูเป็นคนที่เป็นคนไปตอบคนอื่นเสมอมาที่ผ่านมาแบบเวลามีคนเครียดแล้วหนูจะเป็นคนที่แบบช่วยเขาหรือให้คำปรึกษาเขาว่าเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นสิเราคิดให้สมองของเรามันแบบมันมีอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้หมดเลยเว้ยแต่ว่าพอเจอกับตัวแล้วบางทีการรู้ทางออกก็ไม่ได้ช่วยเราโอ้คือแบบทำยังไงอะซ้อมบอลไปดูไปถือโทรศัพท์ไปด้วยหรอนั่นแหละทุกคนมันแบบมันได้รู้จักอะแต่ว่าหนูก็เคยคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ให้คำพูดที่ดีมาอย่างนึงก็คือแบบการที่เรารู้สึกเครียดอ่ะมันแปลว่าเราอ่ะพยายามที่จะดีขึ้นหมายถึงว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบต้องพยายามทำอะไรขนาดนั้นเราสามารถอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้โอกาสต่างๆเข้ามาก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเครียดแต่นี่คือเราอยากที่จะตามรับความฝันด้วยตัวเองพยายามทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นคือเราอยากทำให้มันเป็นมากกว่าที่มันจะเป็นได้เราอยากพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราเลยเจอกับความเครียดเข้าซึ่งก็จริงแบบมันเป็นเพราะว่าเราอยากดีขึ้นเราเลยต้องเครียดอะแบบเพราะว่าเราอาจจะทำไม่ได้ในบางครั้งจริงอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่มาฟังเพลงใหม่แล้วแวะมาบอกกันนะคะทุกคนรู้ไหมว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบอินเตอร์แอคกับคนมากซึ่งหนูควรจะมาไลฟ์บ่อยๆด้วยซ้ำแต่ว่าแบบหนูจะบอกเหตุผลที่หนูมาไลฟ์ทุกคนรู้ไหมมันมีจุดเริ่มต้นที่หนูเริ่มไลฟ์อะแล้วหนูคิดว่าหนูจะมาไลฟ์ทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ทำไม่ได้หนูว่าเนเจอร์หนูอะเป็นคนที่แบบหนูเป็นคนแยกประสาทไม่ได้หนึ่งเอาเบสิกเลยก็คือแบบหนูแบบไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันในมือได้อะเช่นแบบสมมติเพื่อน2คนคุยกับหนูพร้อมกันหนูจะตอบได้แค่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คือหนูว่าอยู่ในเฟสของการแต่งเพลงชีวิตช่วงเนี้ยเป็นเฟสที่จะต้องแต่งเพลงให้จบแล้วก็ทำเพลงให้จบของปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวหนูตั้งใจกับตัวเองแล้วว่าธันวาหนูจะไม่ทำอะไรแล้วหนูจะแบบปล่อยมือแล้วก็ไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเดือน10เดือน11อ่ะเป็นช่วงแบบโค้งสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วหนูก็แบบยังแต่งไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบคือบางทีหนูว่างนะทุกคนบางทีหนูแบบแต่งไม่เสร็จก็นอนเล่นโทรศัพท์ดูหนังบ้างให้หายเครียดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แต่หนูรู้สึกว่าหนูจะไม่มาไลฟ์เพราะว่าหนูเหมือนมันไม่ได้รู้สึกว่าเราว่างที่จะมาไลฟ์แล้วเข้าใจปะเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันพะวงมันเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่ในใจอย่างนึงที่มันทำไม่เสร็จอะแต่ถ้ามันไลฟ์มันเหมือนเราว่างหรอถ้าว่างก็มาแต่งเพลงซีจะมาไลฟ์ทำไมอะไรแบบเนี้ยแต่ดูหนังนะแต่ถ่าย TikTok นะเวลาที่คิดเครียดอะไรเงี้ยแต่ไม่มาไลฟ์เพราะเหมือนรู้สึกผิดกับตัวเองถ้ามาไลฟ์แต่ไม่ยอมแต่งเพลงแต่ดูหนังงงว่ะงงตัวเองแต่เป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยแบบบางทีว่างแต่ก็ไม่ได้มาไลฟ์อะไรเงี้ยใช่มันรู้สึกผิดถ้าเราจะพักซึ่งแบบแย่มากเลยเพราะว่าพอเป็นฟรีแลนซ์อะมันแบบถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยจะทำให้ไม่มีเวลาไม่มีขอบเขตชีวิตอะพูดไม่ถูกอะแบบเหมือนแบบถ้าเราเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วเราแบบเลิกงานแล้วก็พักบ้างอะไรเงี้ยมันสมองมันคิดอย่างนั้นนะมันห้ามไม่ได้นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนหนูแต่หนูบอกแล้วว่าหนูแบบเป็นคนโพสิทีฟจริงๆแบบถึงแม้ว่าปีนี้จะได้เจอกับด้านเนกาทีฟบ้างแต่ว่า
สุดท้ายแล้วอ่ะหนูว่าใจลึกๆหนูเป็นคนโพสิทีฟด้วยแบบด้วยความเต็มใจอ่ะทุกคนแบบหนูโอเคมากที่จะเจอด้านแย่ๆแต่ว่าบางทีก็แบบเออขอให้ได้ระบายกับใครสักคนก็โอเคดีกว่าเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยเพลงอะไรพูดออกมาเฟโกยังไม่ดีค่ะพี่ป๊อปคอนหนูบอกเลยว่ายังไม่ดีหนูขอแบบปฏิเสธหนูว่าหนูยังแบบจัดการแต่ก็อาจจะดีในบางมุมอย่างน้อยเราก็ปล่อยเพลงได้ตามเป้าแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองแบบแยกประสาทไม่ได้เกินไปจนทำให้พลาดอะไรหลายๆอย่างหมายถึงว่าไม่ใช่พลาดหรอกแต่ว่าเราอาจทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดแต่พอเราแยกประสาทไม่ได้แล้วเราก็แบบเสียเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอคิดดูว่าใครจะมาตั้งแต่งเพลง24ชั่วโมงทุกวันมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่หนูบาลานซ์ไม่ได้จริงๆแบบถ้าวันนี้หนูตั้งใจจะแต่งเพลงหนูก็แต่งเพลงได้อย่างเดียวแบบหมายถึงว่าหนูแยกประสาทไปทำอย่างอื่นไม่ได้อ่ะเออซึ่งแบบเนี้ยมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูใช้วันนึงไม่คุ้มอิชริเฟโกโคเวอร์เพลงอะไรขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้หนูอาจจะไปนั่งหาที่ที่หนูจัดแฟนมีทแต่หนูก็มานั่งไลฟ์ลอดมาชื่อเพลงว่าอะไรเพลงออกมาภายใน5วิทุกคนมีคาเฟ่แนะนำไหมคะหนูกำลังหาสถานที่อยู่ค่ะตอนนี้หนูบอกตรงๆเลยก็แล้วกันหนูกำลังหาสถานที่อยู่แล้วหนูจะติดต่อเฟโกเอาสิเอาเลยเพลงเธอตลอดไปแต่งเองนะคะทุกคนเขียนเนื้อร้องออกมาจากหัวใจของคน in love เลยนะคะเพลงนี้คือแบบน่ารักมากชอบมากแต่งเองแต่งเองแต่งเองทุกเพลงนะจ๊ะแต่ดนตรีเพื่อนทำให้หมดเลยทำอะไรไม่เป็นเลยไม่เคยใส่คอร์ดเองไม่เคยแต่ว่าก็ขอเอาความดีความชอบเข้าตัวนึงเพราะว่าเป็นเรื่องจริงก็คือรู้ว่าทำอะไรกับดนตรีไม่เป็นเลยแบบทำอย่างเดียวคือแบบรอให้เพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์นำเสนอแล้วเราก็แบบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอะไรแบบเนี้ยเออนี่คือสิ่งที่หนูทำแต่ว่าหนูก็แบบพยายามมีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกๆเพลงนะแบบอันไหนหนูช่วยได้หนูก็จะช่วยเช่นแบบตู่ตลกมากเลยตอนหนูทำไม่จากไปอย่างใจอ่ะหนูต้องอธิบายให้เพื่อนเข้าใจศัพท์ดนตรีใช่ป่ะแต่หนูไม่รู้อ่ะหนูก็พูดประมาณแบบอยากให้มันแบบฉ่ำๆนะแต่ไม่อยากให้มันเปียกอ่ะอยากให้มันฉ่ำแบบแห้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเข้าใจแล้วก็แบบลองทำให้อะไรเงี้ยสปอยได้ไหมว่าเย็นวันที่หนึ่งหรือเปล่าหนูอะอยากกลางวันอะแต่หนูยังไม่ได้เลือกเลยนะหมายถึงว่าหนูยังไม่มีสถานที่เลยยังไม่ได้ถามเวลาราคาหรืออะไรเลยนะแต่ใจหนูอะหนูอยากกลางวันอะได้ปะหนูชอบมูดตอนกลางวันอะหนูอยากแบบเหมือนมาเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตต่ออะไรฟิลเนี่ยเผื่อตอนเย็นหนูไปเจอเพื่ออะไรอย่างงี้ด้วยมีในใจแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อไปถามราคาวันที่หนึ่งมันเป็นวันเป็นวันอาทิตย์นี่ใช่แล้วจ้ะน้องสาวซื้อบัตรมาหากันไหมล่ะมาซัพพอร์ตพี่สาวแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยรอก่อนทำเองวันที่1จริงๆเพราะว่าเป็นวันเกิดนี่บอกเลยไม่เซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นวันที่1ปักหมุดเลยทุกคนหนูจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้มันไม่มีไม่ทันหรอกค่ะพี่บินมันมีแต่จะไม่หมดแต่ว่าเล็กๆเล็กๆจัดเล็กๆจัดง่ายๆเป็นวันอาทิตย์แล้วก็อยากได้เป็นช่วงกลางวันแบบว่าตื่นเช้ามาเจอกันอะไรอย่างงี้เป็นแบบเริ่มต้นวันที่ดีเพราะหนูเชื่อว่าเจอทุกคนเป็นสิ่งที่ดีเจอเพื่อนอาจจะปวดหัว เดี๋ยวหนูรีบอัปเดตนะหนูขอหาที่ที่เหมาะสมก่อนมันยากมากเลยแบบนึกไม่ออกว่าที่ไหนดีแล้วก็แบบต้องดีลเรื่องราคาด้วยอะไรเงี้ยหนูจะพยายามทำให้ราคาแบบทุกคนใส่ไว้ใส่บาทเลยหรือเราจะเจอกันที่วัด เฮ้ยมาจากเครื่องบินเลยเหรอกดดันน่ะ มาจากเครื่องบินเลยเหรอเฮ้ยย
อย่างนี้พี่ทำให้หนูต้องทำไม่สำเร็จจริงหุยจัดให้ดูเลเลไปกันไหวหรือเปล่าคำถามคือโอเคก็จะรีบอัปเดตอยากจะฟันธงสถานที่อะไรเงี้ยให้ไม่เกินกลางเดือนอะแบบ15เดือนนี้น่าจะแบบอยากเฟิร์มทุกอย่างให้ได้แต่ยังไม่เริ่มเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีอัดเพลงรัวๆเดี๋ยวผ่านอาทิตย์นี้ไปแล้วจะว่างละผ่านอาทิตย์นี้ไปก็คือวันที่แบบหลังจากวันที่10อะจะเริ่มว่างแต่ระหว่างนี้ก็จะลองหาไปเรื่อยๆด้วยมันไม่กลัวไม่ทันไงอะไปอยากแจ้งล่วงหน้าด้วยอะไรเงี้ยจะพยายามนะปุ้งซ่านเดี๋ยวรีบจัดการให้ หรือว่าจะมาเป็นทีมงานเฟโก ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยทั้งนั้นทุกคนแบบไม่มีใครอยู่เพื่อนแบบไม่มีใครมาช่วยกันเดี๋ยวจริงๆก็มีรวบรวมที่ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทักไปถามแล้วก็มันต้องดีเอ้ยดูมันต้องดูเรื่องแบบสถานที่จำนวนคนราคาเครื่องเสียงมันมีหลายปัจจัยมากในการเลือกที่ที่จะจัดนะคะก็เลยยังไม่เคาะแบบมีที่ที่ชอบแต่ว่าที่ที่ชอบก็ไม่มีเครื่องเสียงบ้างหรือว่าราคาแพงเกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้สวัสดีน้องออมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยยังไม่เจอที่ที่ใช่เรื่องจริงปะเจ๊พูดจริงปะใช่ก็เดือนนี้ก็มีอัดเพลงถ่าย MV อ๋อว่าจัดจริงๆด้วยนี่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานนี้เป็นงานเพื่อตัวเองนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่งานหากำไรอ่ะก็เลยเอ้า TikTok เตือนอะไรอีกแล้วงานนี้ไม่ใช่งานหากำไรก็เลยอยากประหยัดเพราะว่าจัดแต่ว่ากำลังดำเนินการเป็นงานที่แบบถ้าจะเก็บเงินก็แค่ให้ทุกคนช่วยหนูจ่ายค่าเช่าที่แค่นั้นแหละแบบใช่ได้ดีเดี๋ยวทักไปคุยด้วยแต่จัดจริงแน่แค่ยังหาอยู่เฉยแต่ไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกทุกคนแบบในหัวก็ฟีลแบบก็แค่จัดงานอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็นั่งคุยกันสั้นๆชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเล่นเกมอะไรเงี้ยนิดหน่อยให้ได้เจอกันบ้างแบบหนูก็แบบดีใจเสมอเวลาแบบพี่ๆทุกคนที่เนี่ยหนูจำชื่อได้หมดแล้วเข้ามาคุยด้วยมาไลฟ์ก็มาหาลงรูปหรืออะไรก็ไลฟ์เมนให้กำลังใจตลอดใน Open Chat อะไรเงี้ยหนูก็แบบก็อยากเจอแล้วก็อยากร้องเพลงให้ฟังแบบสดๆด้วยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็แบบเป็นวันเกิดด้วยแหละก็อยากทำพิเศษฉันรักวันเกิดของฉันชอบวันเกิดมากฉันก็เลยแบบอยากทำให้วันเกิดมันพิเศษด้วยการอยู่กับทุกคนกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแต่งเพลงต่อแล้วมั้งหน้าแย่มากหน้าเหมือนอิงเลยอ่ะนี่คือคนที่ดูไลฟ์อิงใช่ไหมหน้าเหมือนอิงเลยสวัสดีเพื่อนฉันที่ไม่ใช่เพื่อนฉันมีใครอยากจะทราบอะไรปะหนูเริ่มไม่รู้จะพูดอะไรละน้องแป้งเองฮะอ๋อเคยได้ยินอิงพูดชื่ออยู่น้องแป้งพักผ่อนบ้าโอ้ยพักผ่อนเยอะไม่ต้องห่วงพักผ่อนตลอดมือเนี่ยชอบเผลอถ่ายอุ๊ยน้องเฟโกให้ดอกกุหลาบพี่เหรอคะขอบคุณนะคะทุกคนคนที่ชื่อเฟโกนะคะเป็นศิลปินค่ายคิดโดค่ายเดียวกับหนูนะคะกำลังจะปล่อยเพลงเหมือนกันกับโปรเจกต์คิดโดสิ้นปีนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยทำไมอ่ะมันเป็นของฟรีหรือเปล่าเหรียญแถมหรือเปล่าวายเลิศนี่แหละพวกเราจะไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปได้ไกลนะคะมีใครอยากสอบถามอะไรไหมจ๊ะอ
มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เหนื่อยเหมือนกันก็คือร้องร้านตอนนี้ก็เลยวุ่นวายมากชีวิตฉันบริหารชีวิตตัวเองไม่ดีวันที่30ใครมาเจอหนูก็จะเจอเฟโกด้วยนะคะเราไปร้องเหมือนกันเลยขับเคลื่อนทีป๊อปไปด้วยกันถูกถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ต้องสำเร็จในสักวันจนได้แต่ก็มีช่วงท้อๆบ้างแต่ก็สู้ๆไม่หยุดหรอกบ๊ายบายน้องเป้งเอาเจ๊เขาคอนเฟิร์มงานเป็นเดือนแล้วนะคะนี่ทุกคนเขารู้กันทั้งไลฟ์เลยนะยกเว้นเธอที่จะไปร้องเนี่ย30ไง30ธันวาอ้าวงามวงวาน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 ขอโทษปากแห้งมากยิ้มตึงมากเลยทุกคนนี่หนูเพิ่งกินบะหมี่แปดเคลมาด้วยแหละเลิศช่วยจำช่วยกันจำช่วยกันเตือนเพราะศิลปินจำไม่ได้เราต้องให้แฟนคลับเตือนให้ว่ามีงานที่ไหนอย่างนี้แหละชีวิตอะมันก็กินง่ายดีนะคะทุกคนแบบมันก็แกะแล้วก็เทซอสแล้วก็กินเลยมันก็ง่ายจริงๆไม่ต้องต้มแต่มันก็ดูแบบไร้สารอาหารมากเลยอะค่ะแบบกินเอาวันง่ายๆประทังชีวิตอะหนูคงไม่ซ้ำนะคะแต่มันก็อร่อยนะแบบหมายถึงว่ามันไม่เค็มเกินสำหรับหนูแต่อย่าหาคำสุดท้ายอย่าหากวาดซอสนะคะถ้ากวาดเค็มแต่จริงๆแล้วซอสที่เขาให้มาพอดีกับเส้นแล้วแหละแต่คำสุดท้ายหนูไปซ่าเองหนูกวาดซอสมากินแล้วมันเค็มแล้วก็สำลักน้ำมันแต่มันอร่อยแล้วพอมันเป็นเส้นบุกปะมันแบบแคลน้อยทุกคนก็กินเล่นๆน่ะปวดตูดว่ะปวดตูดมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมหรือว่าอยากทำอะไรกันนะวันนี้มีคำถามอะไรปะถ้าหนูจัดงานแฟนมีหนูแบบมีอะไรอ่ะมีร้องเพลงมีเล่นเกมเล่นเกมอะไรดีอ่ะปัจจุบันเนี่ยเล่นเกมอะไรดีอ่ะนี่ร้องเพลงมีเล่นเกมแล้วมันต้องมีอะไรอีกตามสูตรรู้แล้วหนูจะให้ทุกคนอ่ะเขียนจดหมายให้หนูแล้วหนูก็จะเลือกท็อป3มาอ่านคิดไวปะหนูเป็นคนชอบอ่านอะไรยาวๆมากทุกคนพี่หมาน้อยเคยทำสิ่งนั้นให้หนูหนูชอบมากหนูเก็บไว้ข้างเตียงหนูเป็นคนชอบอ่านจดหมายมากและหนูก็ชอบเขียนด้วยถ้าหนูแบบดราม่ากับใครหรือหมายถึงว่าแบบวันเกิดใครหรือหนูกำลังทะเลาะกับใครหรือหนูแบบเคลียร์กับใครอะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่โคตรชอบพิมพ์ยาวเลยทุกคนรู้ปะหนูไม่ชอบคอด้วยหนูรู้สึกว่าพิมพ์อ่ะหนูได้ทบทวนความคิดแล้วก็เรียบเรียงคำพูดอย่างดีแล้วส่งไปให้คนนั้นอ่ะหนูชอบการเขียนอะไรยาวๆมาก หนูก็เลยแต่งเพลงได้ละมั้งจัดมาเลยจ้าหวัดดีค่ะเปพี่What song do you listen lately? เพลงที่ชอบฟังช่วงนี้หรอ Let me think Let me open my Spotify คือไม่ได้มั่วนะเหมือนที่เราฝัน แต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าก็ฟังเพราะว่าแบบเราทำเองเราก็แบบซัพพอร์ตตัวเองอะเนาะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เพลงนั้นก็คือถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกดให้ดูเลยว่าเหมือนที่เราฝันเป็นเพลงอันดับหนึ่งแน่นอนแต่ว่าเอานี่ไงเดี๋ยวเซิร์ช All Repeat ให้ดูเลยอันนี้คนละแอคกันในอ๋อนี่คนละแอคกันในโทรศัพท์โอเคโอเคเอาใหม่เพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ขอลูกกับฝันแล้วก็ The Trouble Is The Trouble Is ชอบมากแล้วก็ช่วงนี้ชอบฟังช่วงนี้กลับไปฟัง Always ของ Daniel Caesar แล้วก็เพลงอะไรช่วงนี้ชอบฟังเพลงไทยเก่าพวกแบบไม่เคยจะห่างกันหรือว่าหัวใจผูกกันอะไรเงี้ยแบบเพลงแบบBakery Music อะไม้บรรทัดสอดในจดหมายแทนได้ไหมคะพี่เขียนไม่เก่งโอ้โหยาวเหมือนกันได้เลยต
อนคอนพี่อิงนี่เขียนเรียงความเลยเดี๋ยวของเชอรี่เจอเลยโอ้ยใช่ชอบมากอยากให้โชว์ให้ดูเหมือนกัน I accidentally heard your MVO it's so new and good thank you on repeat คือมีเพลงเชอรี่ไปแล้ว2เพลงไปแล้วเดี๋ยวไปทำโค้ดเหมือนที่เราฝันก่อนนะฝากติดตามด้วยค่ะ YouTube Facebook แล้วเลยทุกคนฝากไปกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงดิฉันค่ะรอฟังนะคะอันนี้คือโคเวอร์แบบดง YouTube เลยหรอหรือว่าคาดหวังหรือว่าแค่ครึ่งเพลง หัวใจผูกกันใช่ไหมหนูยังไม่ได้มีเวลากลับไปนั่งเล่นเปียโนแล้วก็อัดคลิปเลยหนูรู้สึกว่าหนูทำคอนเทนต์แบบนั้นแล้วมันวิ่งนะเดี๋ยวหาเวลาไปนี่เฟพี่มันมาบอกว่าชอบเสียงโทรอ้าเต็มเพลงเหรอทำดนตรีเองเหรอมาขอไฟฉันไหมเอาไฟอะไรปะเอากองปะเอาเปียโนปะเอากีตาร์ปะเดี๋ยวส่งให้ปากแห้งมากไอแพดเหรอไอแพดเก่ามากไอแพดตั้งแต่ปีหนึ่งอะไอแพดอะไรวะฟังทุกคืนจริงๆหนูก็ฟังทุกวันทำกาแฟอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะชอบฟังเพลงแบบปกติเวลาหนูทำกาแฟจะเป็นช่วงเวลาที่หนูจะ explore เพลงใหม่ๆแบบหนูจะปล่อยให้มันเปิดเองแต่ช่วงเนี้ยฟังเพลงตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ explore อะไรทั้งนั้นอะอยู่แต่กับเพลงตัวเองนี่เราจะทำอะไรอ๋อ iPad รุ่นไหน iPad ของฉันคือ iPad Air Third Generation เก่าปะล่ะเดี๋ยวนี้ไปทางไหนแล้วไม่รู้ทุกคนหนูชอบนั่งท่านี้มากเลยนั่งท่าแบบยกเข่าขึ้นมาข้างเดียวแล้วเพื่อนหนูชอบแซวว่าหนูแบบนั่งแบบเฮ้ยแมนๆอ่ะชอบเล่นเปียโนเพลงอะไรคะไม่มีเพลงโปรดค่ะแกะตามเพลงไปนะคะไม่มีเลิศพี่มาน้อยนี่ล่ะมันต้องเปิดวนไปเมนูน้ำแนะนำสำหรับดิฉันก็คือเนี่ยรู้ป่ะว่าคือฉันชอบกินไอซ์อเมริกาโน่มากทุกคนรู้เพื่อรอบตัวรู้แบบกินกาแฟติดกาแฟแล้วก็ชอบกาแฟดีๆแบบชอบสรรหากาแฟในทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็จะชอบคิดเสมอบางทีว่าแบบโอ้ยอยากลองน้ำอะไรแปลกๆของแต่ละร้านบ้างเช่นแบบบางร้านก็มีน้ำแบบสเปเชียลของแต่ละร้านอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาสั่งจริงๆก็จบที่อเมริกาโน่ตลอดคือมันนอกใจไม่ได้จริงๆอะก็เลยทำให้ไม่ได้กินน้ำอะไรแปลกๆมานานแหละแบบแม้แต่กาแฟใส่มะพร้าวนี่ก็อยากกินแต่ก็ตัดใจไม่ลงที่จะไม่กินกาแฟเปล่าๆก็เลยแบบคือถ้าจะกินอย่างอื่นด้วยอย่างน้อยต้องมีอเมริกาโน่ก่อน1แก้วแล้วค่อยไปกินน้ำอื่น สาวกาแฟตัวจริงเดี๋ยวทำคลิปทำกาแฟลงบ้างดีกว่าเนาะไม่มีใครไม่ค่อยกล้าลงอ่ะเขินไม่รู้ทำถูกมั้ยไงแบบทำเองที่บ้านชิวๆเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูคือเป็นคนที่แบบทุกคนก็น่าจะไม่แปลบอกได้หนูเป็นคนมี IG private นะคะแล้วก็หนูชอบเล่น IG private มากแบบว่าหนูมันไม่ได้ฝืนใจหรืออะไรนะแต่แบบมันไม่ได้รู้สึกอยากปิดบังหรืออะไรแต่แค่แบบเหมือนบางทีเราก็สบายใจที่จะลงแค่ใน private บางอย่างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งมันไม่ใช่ความลับอะไรด้วยทุกว่า private หนูเวลาสารภาพอ่ะแบบหนูชอบลงแบบหน้าสดพูดหรือแบบกินมาม่าง่ายๆอะไรเงี้ยแต่คลิปทำกาแฟเนี่ยหนูตัดแล้วหนูก็ลงไพรเวทเพราะแบบหมายว่าหนูถ่ายจริงจังตั้งกล้องแล้วก็ตัดวิดีโอแต่สุดท้ายลงไพรเวทเพราะมันเขินอะอะไรที่หนูเขินที่จะลงหลังหนูจะลงไพรเวทเชอร์รี่ชอบเมล็ดไทยหรือนอกเชอร์รี่ชอบactually เชอร์รี่ชอบเมล็ดนอกมากกว่าค่ะแต่ว่าเชอร์รี่ก็ซัพพอร์ตเมล็ดไทยเมล็ดไทยที่ชอบที่ชอบแบบทางแม่จันใต้อะไรเงี้ยค่ะนี่เคยไปท่องจากบ้านชาพีสู่ใช่ไหมฉันก็เคยแบบว่าวันนี้จะกินน้ำวันนี้อยากลองชิมมากเลยสุดท้ายจบที่อเมริกาโน่จะให้ดูใช่ไหมไพรเวทคือชีวิตจริงนี่ทุกคนจะให้ดูแบบคือแต่คลิปทำกาแฟเนี่ยมันไม่ต้องลงไพรเวทก็ได้แต่ว่ามันเขินก็เลยลงไพรเวทไม่มีชื่อไม่มีชื่ออันนี้เป็นชื่อไฮไลท์
แบบใหม่แบบสับเลิศศิลปินเปิดสตอรี่จากแอร์ฉันตลกอ่ะทำไมพิมพ์ตลกจังจอแตกมากใช่ค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนจอสักทีโดนเพื่อนด่าทุกวันว่าให้เปลี่ยนได้แล้วไม่มีชื่อ private นะคะมีแต่ชื่อไฮไลท์บางทีเราไม่ได้กล้าลง IG หลักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักปะคลิปทำกาแฟเออตัดแล้วก็ไม่ลงเสียดายหนูชอบเพลงมิชิเทยุมากบีมกูดูสตอรี่มึงอยู่เห็นปะไม่เล่นไพเวแล้วศิลปินไพใจเรามาตลกอ่ะฉันก็แปลกดีเนาะพอแล้วนานๆทีแล้วคะขอโทษทีแหงจอเยอะไปหน่อยนี่ช่วงนี้เพลงไหนที่ชอบพิเศษก็ต้องเพลงฉันสิเหมือนที่เราฝัน to my almost นะคะไม่ได้โปรโมทเพลงแต่ว่าชอบจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบเราจะทำไมถูกไหมชอบมากชอบเพลงตัวเองมากแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชอบไปด้วยกันเยอะๆแล้วค่ะ มีความสุขดีหรือเปล่าเข้ากันได้ดีหรือเปล่าได้เจอความรักที่เธอวาดฝันหรือเปล่าที่ฉันไม่เคยชะเอ้ยลองผิดไม่เคยทะได้จำมือกับเขาให้นานให้เธอได้พบกับรักที่เป็นนิรันดร์จากตัวฉันที่เป็นได้เพียงแค่ความฝันศิลปินที่ชอบจริงๆแล้วอ่ะหนูชอบลานหน่อไม้มากแบบว่าชอบมาโดยตลอดแล้วก็ชอบทุกวันชอบทุกเวลาแบบชอบเพลงของลานหน่อไม้กับยิวมากๆใช่แบบเป็นสองวงที่ฟังเพลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไอลาเป็นไอลานี่คือแบบไม่ได้ชอบมากนะแต่ร้องได้ทุกเพลงเลยแฮะไม่ได้ชอบมากนะแต่ไปดูทุกคอนเสิร์ตเลยแฮะคืองงๆขอบคุณค่ะทุกคนแต่หนูยังรู้สึกว่าหนูยังร้องสดไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวซ้อมก่อนยังไม่เคยซ้อมร้องสดเลยเพราะยังไม่มีงานล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตพี่เอิร์ธมาก็เลยแบบอินขอโทษดาวชอบมากนับหนึ่งถึงตลอดไปชอบมากแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นชื่อดาราเข้ามาใน TikTok ใช่หรือเปล่าใช่ปะสวัสดีค่ะนี่ไงแฟนมีตเออใช่ต้องซ้อมไปร้องแฟนมีตเออต้องซ้อมเลยอะร้องเพลงอะไรดีอะต้องขอลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยแฟนมีตหรือว่าแอบร้องแล้วห้ามทุกคนลงสตอรี่ พี่ฝึกร้องเองหรือครับ yes พี่ฝึกร้องเพลงเองนะคะทุกคนเคยไปเรียนร้องเพลงมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนก็คือร้องได้อยู่แล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนนะคะไม่ได้ไม่ให้เครดิตคุณครูนะแต่ว่าแบบคุณครูก็ช่วยทำให้เราปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ใช่ร้องเพลงในค่ายก็ใช่นะสิก็หมายถึงว่าแบบจะต้องร้องเพลงแค่ในค่ายเหมือนเดิมใช่ไหมอยากร้องคือเราก็มีเพลงที่ชอบอื่นๆมากมายอยากร้องหลายๆเพลงที่เรารู้สึกว่าเข้ากับเรามากๆแบบคือหนูจะมีเป็นคนที่ชอบลิสต์เพลงว่าแบบเออฉันร้องเพลงไหนแล้วมันเหมือนมันเหมาะที่จะเป็นเพลงของฉันเพลงว่า
ฉันชอบตัวเองเวลาร้องเพลงนี้แล้วฉันรู้สึกว่ามันอยากให้เป็นเพลย์ลิสต์ในฝันว่าสมมติฉันไปร้องสดแต่ฉันยังไม่ได้มีเพลงตัวเองเยอะขนาดนั้นอะฉันจะร้องเพลงอะไรบ้างหนูจะบอกให้ฟังว่าหนูชอบเพลงอะไรบ้างนะคะพี่เชอรี่พี่อิงร้องไปพร้อมไหมคะพร้อมมากจ้า หนึ่งเพลงที่ชอบที่สุดหมายถึงเพลงที่ชอบทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าเพลงที่ชอบฟังกับเพลงที่ชอบร้องไม่เหมือนกันนะพูดเลยบอกเลยกล้าเลยว่าแบบเพลงที่ชอบร้องกับเพลงที่ชอบฟังอะโคตรต่างกันเลยใช่อ่ะห้าหมายถึงอย่างนั้นห้าเพลงที่ชอบร้องก็จะมีหวงพบรักดาวรักคือห่วงพบรักดาวรักคือแล้วก็อยากมองเธอในแง่ร้ายแล้วก็พี่ชายได้อยู่ค่ายที่ชื่อว่า Kiddo Records นะคะใช่คือรู้สึกว่าแบบเราสามารถเอามาลองแล้วเป็นตัวเราได้สุดๆเลยก็คือเซตลิสต์นี้เลยทุกคนที่พูดไปเมื่อกี้คือแบบชอบมากแต่ขอคิดเพลงช้าก่อนเพลงช้าหรออืมโอ้ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยออกเลยว่ะรักคือของโมโนโทนค่ะก็ไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะอะไรอาจเป็นลมอาจเป็นฟ้าที่นำพาให้เรามาเจอกันอยากมองเธอในแง่ร้ายให้จิตใจได้หยุดพักแต่ยิ่งมองเท่าไรใจฉันยิ่งตกหลุมในความรักสงสัยเพราะเหตุใดประหลาดนักยิ่งเหนื่อยเท่าไรฉันยิ่งตกหลุมรักเธอยังไปไม่ไหวอ๋อรู้แล้วขอโทษดาวขอโทษดาวเป็นหนึ่งเพลงที่รู้สึกตัวเองลองแล้วเพราะพี่เอิร์ธอีกแหละชอบเพลงพี่เอิร์ธขอโทษดาวแล้วก็ขอโทษดาวแล้วก็ฉันลงเพลงช้าอะไรพอวะชอบขอโทษดาวมีอะไรขอคิดก่อนถ้าเราเจอกันอีกขอโทษดาวถ้าเราเจอกันอีกทุกนาทีที่สวยงามOf course I want to but actually I plan that if my MV have around 100,000 views I want to do live session but maybe it's too long soI don't know too, but I want to do it. Of course, I will do it definitely, but I don't know when. เป็นแฟนกันไหมไม่เป็นค่ะชอบผู้ชายขอโทษที แต่ว่าเธอร้องเพลงเขาดีนะคะพี่ Almond Depp แต่ว่าไม่ได้ชอบพี่อะค่ะ สากลพี่ร้องได้ไหมคือต้องบอกก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบพูดให้ฟังว่าแบบจะสังเกตว่าจะชอบเพลงไทยมากคือเป็นคนไทยจริงๆอ่ะคือนี่พูดเลยนะว่ารักไทยแลนด์มากคือแบบไม่ว่าประเทศจะแบบเฮงซวยบ้างในบางทีหรือมีเรื่องบางเรื่องที่มันน่าหงุดหงิดแต่ว่าส่วนตัวแล้วเรารักประเทศไทยแล้วก็เราอยากดังในไทยแล้วก็อยากจบอยากจบชีวิตอยากแบบอยู่ประสบความสําเร็จในไทยแล้วก็อยากใช้ชีวิตในไทยไปจนแก่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อยากไปไหนแล้วก็ไม่ได้มีความฝันที่จะไปเที่ยวต่างประเทศขนาดนั้นแล้วก็ร้องเพลงก็ชอบร้องเพลงไทยด้วยใช่มากกว่าสากลอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเรื่องของความเซลฟ์ด้วยหรือมั้งว่าแบบร้องสากลแล้วรู้สึกว่าสำเนียงไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเราไม่ได้ถูกปลูกฝังเราเลยไม่ได้แบบอินเพลงสากลเท่าเพลงไทยอะไรเงี้ยแบบตอนเด็กคุณแม่ไม่เปิดให้ฟังเชอรี่เคยฟังขอดาวไหมขอดาวของพี่อิงหรอใช่ปะเมนใครในบัสขุดพลถ้าลงขอ3ท่าอุ๊ยวันนี้หน้าแย่น้องอม
ถึงไหนละอ๋อถ้าเป็นแต่ถ้าสากลที่ชอบร้องนะก็มีนะขอคิดก่อนเดี๋ยวขอเลือกสากลที่ชอบร้องก่อนแล้วเดี๋ยวยังไปไม่ไหวชอบเพลงใหม่มากค่ะโดยเฉพาะท่อนฮุกขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อคนรอบข้างแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะหนูอยากให้คนได้ฟังเยอะเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าหลายๆคนที่แบบว่ามีโอกาสได้ฟังก็จะชอบเพลงนี้นะคะฝากด้วยค่ะเพลงสากลที่ชอบร้องนะไม่อาจจะเชื่อก็ต้องเชื่อชอบร้อง If I Ain't Got You มากเลยแบบเป็นจริงๆเป็นคนไม่ชอบร้องเพลงดีว่าเลยคือแบบพวกแบบVersace on the floor หรือแบบเพลงสากลที่มันพลัง Die with a smile อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบร้องแต่ว่า If I Ain't Got You อ่ะเป็นเพลงที่ร้องสนุกมากแล้วก็เพลงสากลเนาะขอคิดก่อนมันมีที่เราชอบอยู่แต่ที่นึกยากเพราะว่ามันจะมีบางเพลงที่แบบไม่ได้ชอบแต่ว่าร้องบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่ชอบจริงๆก็คือแบบชอบ This is how I fall in love ของ Jeremy Sucker ร้องแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขอะร้องแล้วรู้สึกแบบเพลงมันฟีลดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้อง Golden Hour นะเมื่อก่อนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ร้องแหละติดตามแต่โซเชียลแคมเลยเหรอแสดงว่าป.6เลยดิเบสพาร์ทตรงจริตเลยแต่ว่าอ่ะส่วนตัวไม่ได้ชอบร้องเพลงแมสขนาดนั้นนะคะเยอะอีกแล้วแต่ว่าชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบที่สุดชอบร้อง From the Start มากสนุกมากเลเว่ชอบนั่นไงเพิ่งพูดเลยแต่ยังไม่เคยฟัง While You Were Sleeping เลยแต่ว่าชอบร้อง From the Start มากเป็นเพลงที่แบบน่ารักแล้วก็ร้องที่อะไรก็แบบแฮปปี้นะคะอยากคิดออกอีกนิดนึงอ่ะขอเปิดโพยก่อนวันที่1ค่ะ1ธันวาแล้วก็อยากให้เป็นตอนกลางวันได้ไหมเนี่ยสะดวกกันไหมชอบชลิร้องเลเว่ชลิร้องเลเว่เป็นแค่เพลงเดียวเองแล้วก็ I Wish You Love ที่เลเว่โคเวอร์ชลิก็ร้องเป็นแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เขาโคเวอร์นับปะขอบคุณนะคะพี่แป้งโกสำหรับหัวใจและดอกกุหลาบขอบคุณนะคะ5สิงหาแกช็อตกันอะว้าว13แล้วหรอนี่เรื่องจริงปะเนี่ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ยเด็กมากรู้สึกแก่เลยจริงอ๋อ but I don't not sure ว่าแบบเทสว่าน้องอ่านเปล่าอ่านจ้าแต่ว่าไม่มีสติคืออ่านแต่ว่าไม่ทักอ่านแต่ไม่ทักหนูมีอีกหนูมีเพลงที่หนูชอบร้องอีกนะหนูชอบร้องนี่ทิปโทหนูชอบทิปโทก็เป็นคนไทยหนูชอบร้อง Put Your Records On Girls Put Your Records On Tell Me Your Favorite Song You're gonna let your head down Some found faded jeans I hope you get your dreams Just gonna let your head down You're gonna find yourself somewhere Somehowเชอรี่จัดตอนเย็นได้ไหมจริงเหรอทุกคนสะดวกตอนเย็นมากกว่าเหรอถ้าทุกคนสะดวกตอนเย็นมากกว่าได้นะหนูยังไม่ได้เคาะหนูยังไม่ได้แบบตัดสินใจหนูแค่เห็นภาพเป็นตอนกลางวันเฉยๆแต่ว่าอ่ะให้ทุกคนแบบโหวตกันตอนนี้เลยเชอรี่เลือกเพลงที่เหมาะกับเสียงตัวเองเก่งจริงหนูก็หนูอีโก้ด้วยไม่ใช่อะไรแบบหนูไม่ชอบร้องถ้าหนูรู้สึกว่าหนูร้องแล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองเข้าใจป่ะแบบร้องแล้วมันแปลก พี่ฮาสิงหาพูดจริงป่ะถ้าพูดจริงหนูยอมเลยนะหนูยอมเพื่อพี่คนเดียวเลยถ้าพี่มี10คนในข้างกายอะไม่ใช่เช้าแบบเช้าแต่แบบกลางวันอะแบบว่าอาจจะแบบบ่ายโมงถึงบ่ายสามหรือไม่ก็ให้เย็นก็คงแบบ6โมงถึง2ทุ่มอะไรเงี้ยหรอประมาณเนี้ยคิดว่าไงอันไหนดีกว่าหนูชอบร้อง Until I Found You ด้วยเพราะหนูร้องแล้วหนูรู้สึกสวยเวลาหนูร้องที่ไหนหนูลืมแล้วอีกเพลงนึงที่หนูชอบร้องมากเพลงรักเพลงแรกจบ
เพลงรักเพลงแรกคือเพลงที่หนูรู้สึกว่าหนูหากินได้มากความหมายหมายถึงว่าแบบหนูร้องแล้วหนูรู้สึกว่าทุกคนจะแบบ pay attention ตั้งแต่ประโยคแรกที่เริ่มร้องอะแบบความหวานแล้วก็ทุกคนก็จะแบบสวยมากพวกพี่จัดให้ทั้งงานเลยถ้าหนูใจเย็นค่ำๆวันที่หนึ่งจัดให้ทั้งงานคือยังไงอะหนูจัดเองนะถ้าหนึ่งเย็นๆนี่ไปได้จองตั๋วเครื่องบินกับวันที่สองไว้เผื่อละเฮ้ยการจองตั๋วนี่มันเริ่มดูจริงจังดีใจหรือเปล่าจินจุอีกเพลงนึงที่ชอบคนดีใจป่ะเฮ้ยคือไงอ่ะจัดให้กับจองตั๋วเป็นเรื่องฟังดูจริงจังแล้วว่าแต่ว่าหนูน่าจะทำเองนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนดูสะดวกตอนเย็นก็ตอนเย็นได้ไม่ติดเลยเพราะว่าไม่ได้มีแพลนทำอะไรเลยในวันเกิดนะคะแพลนเดียวตอนนี้ที่มีก็คือจัดงานนี้นะคะได้ดูจากทรงแล้วทุกคนน่าจะชอบให้เป็นตอนเย็นมากกว่าพี่นาตาซอมสวัสดีค่ะหนูจะร้องดีใจหรือเปล่า ดีใจหรือเปล่าที่เราเอ้าทำไมเริ่มแต่ท่อนวยเลยเอาใหม่เมื่อเธอไม่รักที่ไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้รักเขาแล้วจะรู้ว่ามันช่างสวยงามแค่ไหนให้เธอได้รักไม่ต้องกลัวว่าเธอจะเสียใจเพราะรู้ว่ารักครั้งนี้จะไม่ยากสักเท่าไรดีใจหรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวหนูอัปเดตให้นะทุกคนหนูแต่ตอนนี้หนูคิดว่าหนูเอาตอนเย็นแน่ๆแหละน่าจะ6โมงถึง2ทุ่มหรือ1ทุ่มถึง3ทุ่มทุกคนว่าเหมาะสม2ชั่วโมงนี่มันนานไปปะหรือ1ชั่วโมงพอหรือ1ชั่วโมงครึ่งบินเช้ากลับจบงานบินกลับเลยจริงเหรอปุ้งซังถ้างั้นกี่โมง2ทุ่มเหรอแม้จะได้มีเวลาวิ่งไปสถานบินโอ้ยนอนคืนนึงแล้วพักผ่อนสบายๆไม่ได้หรอเหนื่อยแทนอ่ะคือศิลปินแบบปรึกษาแฟนคลับทุกย่างก้าวมากตอนนี้ชอบเพลงอะไรในบัสหรอไม่ค่อยฟังอ่ะชอบคนชอบเพลงเดบิวต์เพราะว่ามีชื่อเชอร์รี่อยู่ในเพลงใจฉันดังเนื้อแก้มเธอแดงเหมือนเชอรี่งั้นอย่ามาน้องเหนือพักก่อนอานันสุกรเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังยังเลือกสถานที่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้คือแบบมีแต่ความคิดนะคะแต่ว่ายังไงก็จะทำให้เกิดขึ้นนะแค่แบบกำลังอยู่ในช่วงที่ยุ่งมากๆก็เลยยังแยกประสาทไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ที่คิดว่าเคาะแล้วคือเวลานะ6โมงถึง2ทุ่มแน่นอน1ธันวาคม6โมงถึง2ทุ่มแต่ว่าสถานที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวไปหาที่มันได้ก่อนเที่ยงคืนเลยเหรอคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดต้องกลับมาสแตนบายที่บ้านอย่างนี้เลยคือโตพอที่จะแบบโตจนรู้แล้วว่าเพื่อนยังไงก็ต้องมาคือไม่ได้เฝ้ารออ่ะหมายถึงว่าไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์กันอีกต่อไปกลายเป็นรอกันแทนเพื่อนจะมาเช้าหรือมาเย็น I don't understand anything but I love you Cherry ฮ่าทุกคนหนูมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังปีที่แล้ววันเกิดหนูโคตรฮาคือหนูกับเพื่อนอ่ะเราเล่นแอปหนึ่งด้วยกันชื่อว่าแอป Live 360เป็นแอปที่เอาไว้คอยดูว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนซึ่งเราอ่ะดูกันได้ทั้งหมดแบบว่าว้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะเราอ่ะดูได้ว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนใช่ๆใครดูว่ามันเกิดจะรู้เหตุการณ์แล้วเราดูได้ว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนแล้วทีเนี้ยถ้าเพื่อนเข้ามาในเขตว้ายพี่ค่ะสิงหาพอแล้วค่ะปวดนิ้วแทนว่าถ้าเพื่อเราเข้ามาในเขตบ้านเรามันจะเด้งแจ้งเตือนทีนี้เพื่อนหนูอะแต่มันปิดได้นะปกติวันเกิดเราจะปิดตลอดไม่ให้เพื่อนแบบรู้ตัวว่าเราไปหาใช่ปะแต่วันนั้นเพื่อนหนูไม่ปิดเลยสักคนคือมันเด้งตึ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 ้งว่าเพื่อนถึงแล้วอะห้าคนเอ้ยสี่คนแบบเด้งทุกคนอะแล้วหนูก็อยู่ในบ้านหนูก็แบบเฮ้ยแบบเจ๋ก็อยู่เจ๋หนูก็บอกเจ๋ว่าเพื่อนกูเดี๋ยวนี้ไม่ปิดบังกูเลยเนาะแบบมาเลยอ่ะแล้วทีนี้พอมันเด้งแล้วหนูก็แบบถ้ามันเด้งแบบว่าเพื่อนแบบอยู่แถวๆหน้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยมายืนปิดตาหน้าบ้านแบบมาเห็นว่ามันจะมีประตูบ้านข้างนอกกับประตูบ้านข้างในใช่มั้ยหนูก็ยืนหันหลังปิดตาในประตูบ้านข้างในอ่ะแบบหวังให้เพื่อนเดินเข้ามาแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยแบบปิดกูปิดตาให้ถึงแม้ว่ากูจะรู้แล้วว่าเพื่อนจะมาอะไรเงี้ยแต่หนูยืนหันหลังแล้วปิดตาประมาณแบบ20นาทีได้ทุกคนแบบ5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วจนหนูเริ่มแบบเกิดอะไรขึ้นวะหนูก็เลยแบบ
มองออกไปมองออกไปดูข้างนอกว่าทำอะไรกันอยู่วะหนูก็เห็นหนูไม่เห็นคนแต่หนูก็แบบหรือประตูเล็กล็อกหนูก็เลยเปิดประตูใหญ่ให้หนูกดเปิดประตูให้แล้วหนูก็กลับเข้ามาปิดตาต่อก็ไม่มีใครเดินเข้ามา5นาที10นาทีผ่านไปหนูก็เริ่มเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ20นาทีทั้งสิ้นอะเพื่อนก็ไม่เข้ามาทนายนี่หึงแล้วยืนถือเค้กรออยู่ข้างหน้าไอ้นี่ก็ยืนปิดตาเราอยู่ข้างใน20นาทีไม่มีใครยอมใครไม่ได้เจอกันหนูก็เลยเดินออกไปเองแล้วก็ถามว่าทำอะไรกันอะแล้วพอหนูเดินออกไปอะมันถึงเดินออกมาแฮปคือมันรอให้หนูเดินออกไปทนายให้หนูเปิดประตูบ้านให้มันแล้วด้วยซ้ำแต่มันรอให้หนูเดินออกไปมันไม่เดินเข้ามาตลกมากใครอยากเห็นเหตุการณ์จริงก็ไปดูวล็อกวันเกิดใน YouTube ชื่อเชอรี่เหมือนชื่อนี้ได้เลยนะตลกมากจริงแบบคืองงมากว่าต้องทำอะไรต่ออ่ะเข้าใจป่ะเพื่อนก็ไม่เข้ามาเราก็ไม่ออกไปกว่าจะได้แฮปอะนานมากพูดเยอะมากอะมีใครขอเพลงอะไรไปป่ะลืมแล้วเมื่อเธอไม่รักที่ไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้รักเขาแล้วจะรู้ว่ามันช่างสวยงามแค่ไหนให้เธอได้รักไม่ต้องกลัวว่าเธอจะเสียใจจบแล้วจบแล้วเรื่องมาวันนี้เหมือนเกมจิตวิทยาจริงทุกคนคิดว่าเดี๋ยวหนูจะไปแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วหนูยังต้องแต่งเพลงอีกนิดนึงก่อนที่จะจบวันนี้นะคะทุกคนหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดำเนินการแล้วมาอัปเดต300เลยเหรอ400แล้วกันสาธุค่ะขอบคุณทุกคนที่มาพักเป็นเพื่อนกันไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจ้ารออีกทีอัปเดตแฟนมิตรเลยบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณทุกคนที่มาคุยกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายซออนอไลฟ์หน้านะพี่มานอนแล้วบ๊ายบาย